การทำอะไรเป็น work set ไว้เนี่ยมันดีนะดียังไงลองดูนะสมมติว่าผมเปิดแสดงเป็น work set นะ work set ก็คือกลุ่มของงานนั่นแหละเช่นเราแบ่งงานออกเป็นโซนต่างๆอะไรพวกเนี้ยได้นะนี่นะเห็นไหมเริ่มเป็นสีเป็นสีละนี่เห็นไหมมันจะเป็นสีเป็นสีละเดี๋ยวยกเว้นของตัวลิงก์ไฟล์นะครับเดี๋ยวผมจะซ่อนตัวลิงก์ไฟล์ไปก่อนนะโอเคถ้าเราทำงานเป็น work set เนี่ยมันจะแบ่งเป็นสีเป็นสีไว้อย่างนี้นะอย่างเช่นผมไปคลิกดูเสาต้นนี้แล้วกันผมคลิกดูเสาต้นนี้เขาจะมี property ที่ใช้ปรับ work set อยู่ตรงนี้นี่ตัวนี้ work set ซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยน work set ได้เช่นผมเปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วสีเขาก็จะอัปเดตเนี่ยสีเขาก็จะอัปเดตและทีนี้ work set เราไปตั้งที่ไหนนะ work set เนี่ยเราไปตั้งที่แถบ collaborate นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะ work set เนี่ยแล้วเราก็สร้างเนี่ยเราอยากได้ work set ชื่ออะไรสีอะไรเนี่ยเราก็สร้างไปก่อนสร้างชื่อไปก่อนสร้างชื่อเสร็จแล้วปุ๊บก่อนที่เราจะสร้างโมเดลนะครับมันจะมีปุ่มนี้ครับปุ่มที่ให้เลือกว่าโมเดลที่เราสร้างเนี่ยจะเป็นเวิร์กเซตอะไรเช่นผมเอาเป็นเวิร์กเซตดีด็อกแล้วกันนะแล้วก็ผมลองเขียนผนังนะครับเขียนผนังง่ายๆนะเป็นตัวอย่างให้ดูเขียนผนังปุ๊บปุ๊บเห็นไหมครับผนังเขาก็จะวิ่งเข้าเวิร์กเซตนั้นๆเลยนะลองดูนะอันนี้จะเป็นเวิร์กเซตตัวดีด็อกใช่ไหมเราก็มาเปลี่ยนทีหลังก็ได้เหมือนกันนะครับเปลี่ยนเวิร์กเซตทีหลังก็ได้เหมือนกันเนาะซึ่ง work set เนี่ยมีประโยชน์ทั้งในเรื่องของการถอดปริมาณการแบ่งโซนการ visualization นะครับเช่นผมอยากดู work set เฉพาะตัวนี้นะตัวอื่นผมจะซ่อนให้หมดเนาะหรือทำแบบทำอะไรเงี้ยดีมากๆเลยนี่เห็นนะนี่คือประโยชน์ของ work set ครับลองไปเล่นกันดูนะครับ